ินอะไรหวานๆสักหน่อยนะจะได้หายเครียดฉันจะหายเครียดได้ยังไงอ่ะนี่นายดูนะว่าตอนเนี้ยวงดนตรีของพ่อฉันอะกลายเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ดาวนะดาวไม่น่าสร้างเรื่องเลยพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำในตำหนักนี้ตลอดไปหรอกพินขอแค่ผ่านช่วงนี้ไปได้นะพอเข้าสู่หน้าเทศกาลเนี่ยก็คงจะมีงานจ้างเข้ามาบ้างเดี๋ยวคงดีขึ้นนะแต่ว่าพินฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเธอลำบากอยู่คนเดียวนะเขาก็อยากช่วยเธอทำมาหากินถึงวิธีการมันจะดูประหลาดไปบ้างอ่ะแต่ก็ดีกว่าให้เธอไปบากหน้าขอยืมเงินไอ้เจมอะไรนั่นน่ะอุ้ยใช่ที่ไหนหรอกไอ้การที่พวกเราจะต้องทำตำหนักร่างทรงหลอกคนน่ะมันไม่ได้ดีไปกว่าการหลอกนายคิดดูนะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนติดใจการทำตำหนักร่างทรงขึ้นมาใครจะอยากทำวงดนตรีต่อจะติดใจได้ไงฮินไม่มีใครเขาอยากทิ้งอาชีพตัวเองรักไปทำอย่างอื่นหรอกนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือดนตรีของเรามันอยู่ที่เสียมนาดนี่มันยังไม่คืนอีกเหรอก็ใช่ดิตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพฉันก็วุ่นวุ่นเรื่องตำหนักเนี่ยเรายังไม่ได้ทวงสักทีมาเสียมนาดเหรอเฮ้ยมีจุ๊บจิ๊บมึงมาจอดรถไกลอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยคีย์บูของมันหนีมากันได้ยินเสียงแบบตัวเจเจยี่เปียวตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้หนังแถวนี้วะเจบรรยากาศก็หนาวไว้ใจเลยเด้เฮ้ยมึงมาปลดอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยไม่แมนเลยกลับกันบ่เจเปี้ยวมันมาทำอะไรสถานที่แบบนี้วะเนี่ยกลิ่นไม่ดีเลยว่ะตุ๊ตุ๊เจ๊เจ๊เจ๊เสียมนานเชิญค่ะอีเปี้ยวเป็นสายให้เสียมนานเอาจากไหนดีนะเอามันขึ้นไปทำไรวะเจ๊แบบนี้เราเก็บหลักฐานดีเฮ้ยจะตามไปตรงไหนดีวะเฮ้ยไงตามมาเจ๊ยังดีกว่ากูกลัวมีก็จะทำเองไม่รับใช่ไหมสาธิตฉันว่ามันแปลกๆนะสาธิตหรือว่าวงเราจะมีสายเฮ้ยเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะตอนเนี้ยฉันอยากคุยกับพ่อนี่อาจารย์หานที่ฉันเล่าให้ฟังไงจ๊ะว่าอาจารย์มีอาคมแก่งกล้ามากๆส่วนนี้เสียอำนาจจ้ะเอ้ยเองไม่ต้องมาสารยาให้มากเรื่องลูกค้าที่มาหาข้าเนี่ยก็เป็นลูกหนี้เสียทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะแล้วสรุปแล้วแกจัดการกับไอ้สอนได้แน่ใช่ไหมสบายแล้วคิดค่าแรงเท่าไหร่ล่ะสำหรับลูกค้าดีๆอย่างเสียเนี่ยนะ100,000 บาท 100,000แกจะบ้าเหรอกะคิดค่าแรงปิดตำหนักไปเที่ยวยุโรปหรือไงก็ไม่เป็นไรนะเสียถ้ามันแพงเกินไปแล้วก็อย่างนั้นก็ปล่อยให้ไอ้สอนเนี่ย
มันคอยตามขัดหูขัดตาเสียไปตลอดก็แล้วกันยังไงครับฉันก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าแกจะมีฝีมือขนาดค่าแรงที่แกเรียกมาหรือเปล่ามีอะไรพิสูจน์ฉันเห็นไหมล่ะว่าแกจัดการกับไอ้สองได้ไปป้ายที่ตาจ้ะนี่จะเสียสีพึ่งเนี่ยไม่ใช่สีพึ่งธรรมดาถ้าป้ายที่ตาเมื่อไหร่แล้วก็จะกระจ่างทันทีกล้าน้อยตัวใหญ่เสียเปล่าผมไม่ใจสองแล้วมั้งไปทำอะไรมันถึงได้โกรธแค้นตั้งแต่ชาติบางไหนอะฮะออกไปเข้ามาเอาเงินสดไปนะฉันไม่อยากโอนจะเป็นหลักฐานครับเสียไม่ใช่หน้าที่อะไรของมึงเฮ้ย